ดีครับคุณคอมเมนต์ที่ได้ชำระมือถือมาจากไทยแลนด์แล้วก็มาใส่ซิมคอมเมนต์แล้วก็ใช้ไม่ได้เพราะมันติดชำระครับอย่างนั้นผมอาจจะช่วยได้ครับแต่ไม่ใช่ทุกเครื่องผมที่ช่วยได้ครับผมช่วยได้บางเครื่องเครื่องนี้เป็นรุ่น C30S yeah. นี่เป็นรุ่นของมันนะ Realme C30S บ่าบ้องๆขมายทั้งอกคนีเดินตามព្រំដែនឬក៏មកពីធ្វើការនៅថៃហើយបានបងរំលោះទូសັບនៅថៃអញ្ចឹងហើយពេលយើងមកដល់ស្រុកខ្មែរនេះយើងដាក់ស៊ីមខ្មែរអត់ត្រូវទេតែយើងដាក់ស៊ីមខ្មែរអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងថាបើសិនណាជាយើងដាក់ស៊ីមថៃទៅដល់មកដល់ខែយើងត្រូវបងលុយហើយយើងអត់បានបងក៏យើងត្រូវដាច់ដែរបាទពេលហ្នឹងគេនឹងប្លុកទូសັບយើងចោលបាទបើអញ្ចឹងយើងយកមកដោះកូនមកខ្ញុំអាចជួយបានប៉ុន្តែបងប្អូនកុំនិយាយជាសាធារណៈប្រយ័ត្នគេដឹងអាហ្នឹងខុសច្បាប់ដែរតើខុសច្បាប់ប្រទេសបាទប៉ុន្តែអានេះលាក់លាក់បងប្អូនកុំឲ្យគេដឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការទៅលើវាបាទតែទូសັບថៃនេះដែរបាទបងប្អូនជាទីមេត្រីឡូវយើងប្រើប្រអប់នេះដើម្បីដោះសោវាចេញបាទខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរផងជាភាសាថៃផងនឹងព្រោះយើងព្រោះវាតាក់ទងទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងឯងទៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏និយាយជាភាសាថៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដោះចេញនេះយើងដាក់ស៊ីមមិត្តដាក់ស៊ីមសែលខាតចូលទៅហើយប៉ុន្តែវាដល់យើងប្រើទេខ្ញុំមើលណាបងប្អូនខ្ញុំចាក់ជូនបងប្អូនមើលបាទនេះជា SIM cell card យើងហ្នឹងបាទដាក់ទៅវាបិទសេវាតែម្ដងឥឡូវយើងចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទបាទបងប្អូនខ្ញុំចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទនេះហើយខ្ញុំវាយគេហៅថាខ្ញុំវាយ call ទៅលេខខ្ញុំ061 1234 07ហើយខ្ញុំបញ្ជូនបាទបាទបងប្អូនបណ្ដាញឧបករណ៍ចល័តมันអាចប្រើបានបោះបងបាទអានេះខ្ញុំអោមកសាយស៊ីមខមែនแล้วតែมันយ៉ាក់មិននេះគ្រឿងខាយតែឡៅមិនដៃ plot lock มันតែតอนนี้ខ្ញុំចាប់ plot lock มันครับនេះเราจะใช้ดงกลឬมันเป็นบอกมันเป็นกลองครับแล้วเราก็ทำงานกับโปรแกรม EHE ครับเราก็กดที่ Pandora Tool ครับ Double click กดสองครั้งครับกดสองครั้ง double click ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมต่อของ micro USB ครับอย่างนั้นเราก็จัดเตรียม micro USB สำหรับเสียบไปชาร์เจอร์สำหรับหลอดล็อกครับอย่างนั้นผมก็ต้องกดที่นี่กดที่นี่แล้วก็มากดที่นี่เป็นยี่ห้อของมันรีมีแล้วเลือกยี่ห้อของมันก่อนครับรีมี OS yeah this นี่ครับอันนี้เป็นรีมีครับแล้วเราก็มาหาที่แล้วก็เทียนตรงนี้ก็ได้ C30S ครับผมนี่ออกมาแล้ว C30S เนี่ยเราก็ต้องคลิกตรงนี้แล้วเราก็มาถึง OPMB ครับแล้วเราก็ต้องแบ็กอัพ
พอพีเอ็มบีก่อนครับแต่กดตรงแบ็กอัพออพีเอ็มบีแล้วเราต้องปิดเครื่องให้สนิทครับนี่เป็นปิดครับปิดสนิทแล้วเราต้องมากดความดังของเสียงปมความดังของเสียงกดทั้งสองโอ้เราต้องรอสกรูครับ Yes now this is the Realme CZTH and it is a SIM lock from Thailand now we try to unlock the SIM lockYes, it is illegal, but it is a brought from neighbor country, so that we try to unlock for our customer. Then now we turn off. Yeah, fully turn off. Now this, it show time out. Yeah, สำหรับภาษาไทยเขาเรียกว่ามันเป็นหมดเวลาแล้วอย่างนั้นเราต้องมากดใหม่ครับ Yes now we repress on the backup OPM and then we press all volume up and volume down together press and hold and connect USB เราก็ต้องมากดแชร์ volume ทั้งสองแล้วก็เสียบ USB และโปรแกรมจะทำงานเราก็ต้องดูอักษรที่ออกมาอย่างนี้อันนี้มันบอกว่า read product info error มีความหมายว่ามันจะอ่าน productโปรดักต์นี้เป็นมือถืออินโฟนี้เป็นอินโฟมีความหมายยังไงวะอินโฟนี้เป็นสื่อสารเป็นลืมแล้วไม่รู้จะเอายังไงอันนี้อินโฟนี้ขมายังแปลถ้าโปรมีนภาษาไทยทำไมเจ๊บอกยังเจ๊พอร์เมียนจังก็บานได้บัดสับปันแต่เป็นเตี้ยเป็นมวยเตี้ยโดยเจ๊บันโชคตั้งหมดทองครึ่งเนี่ยแต่มันยังทำงานอ่านอยู่ครับนี่เป็นกราฟิกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับบ้าบางคนจิตติงไตรดำใบเรือรูปวันบ่ฮะCPU MTK บาทจังกิจการแต่รู้นอกปอน OPMB นั่งเองแล้วยังจับดำริต OPMB นั่งสั้นปัจจัยเวริยูจังยังเป็นแต่รองจำเวียนนั่งยังเป็นเธอไอบานเราไปรองจำเวียนนั่งยังรวมมือการเงินนำมุ้ยได้กลุ่มพงแต่จานนั่งยมมาเธอประต่อติดดำไปก็มาอียังขาดไปเลยยังเป็นคอยจำเพียงคอยเมื่อเวทีโอ้อันนี้เจ๋งนี่มาวันนี้เป็นสนามมันทำงานช้ามากไม่รู้ยังไง